สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันที่3 มีนาคม2566กันแล้วนะคะก็ขึ้นปีใหม่กันแล้วนี่ก็คงเป็นคลิปแรกของอิ่มค่ะสำหรับปีใหม่นี้เนาะจะเห็นว่าในช่องเราเนี่ยหลายๆคนก็คือทั้งบุญเองแล้วก็เตยเองเนี่ยก็ห่างหายกันไปเหมือนกันเพราะว่าก็อยู่ในช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อพอสมควรนะคะในการจะเข้ามหาลัยแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เราจบมัธยมปลายกันแล้วเนาะก็เลยอิ่มมีเวลาว่างเล็กๆน้อยๆจากการอ่านหนังสือเนาะก็เลยอยากมาแลกเปลี่ยนความคิดกับทุกคนกันดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้ค่ะคุยหลังดูนานะอนิเมะในใจค่ะจริงๆแล้วนานะเนี่ยอิ่มดูนานะนานมากแล้วค่ะทุกคนคือมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นหรอกแต่ว่าคือก็ไม่ได้ดูแล้วก็มาทำคลิปทันทีค่ะคือตอนแรกเนี่ยอิ่มอัดไปแล้วนะคะเป็นอีกคลิปนึงเลยแบบอัดเสร็จไปแล้วด้วยแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมาอัดใหม่อีกรอบนึงเพราะว่าพูดตามตรงแล้วอนิเมะเรื่องนี้เป็นอนิเมะที่ต้องผ่านการตีความแล้วก็วิเคราะห์เยอะพอสมควรสำหรับอิ่มนะคะอิ่มรู้สึกว่าแต่ละความสัมพันธ์มันค่อนข้างน่าสนใจพอสมควรโดยเฉพาะเนื้อเรื่องของมันที่มีความเลียวสูงมากๆแล้วก็อิ่มได้มีการหาข้อมูลแล้วก็ทำการอ่านกระทู้ของพี่ๆสาวๆหลายๆคนเนาะในพันทิปว่าเขาคิดยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างเนาะก็น่าสนใจมากค่ะในความเห็นแต่ละคนเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้อิ่มก็จะมาคุยในมุมมองของอิ่มด้วยเหมือนกันดีกว่าค่ะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าการพูดในครั้งนี้มีการสปอยแน่นอนรวมทั้งเนื้อหาในมังงะด้วยนะคะคืออิ่มเนี่ยก็อยากที่จะเปรียบเทียบว่าอนิเมะกับมังงะเนี่ยต่างกันยังไงบ้างสรุปคือต่างกันเยอะมากทุกคนก็ถ้าคลิปนี้มีความผิดพลาดประการใดอิ่มขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะแบบว่าอาจจะเป็นทัศนคติของอิ่มอาจจะไม่ตรงใจหลายๆคนหรืออะไรก็ตามเนาะเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเรื่องที่อิ่มใช้เวลาเรียบเรียงแล้วก็วิเคราะห์นานพอสมควรเพราะอิ่มก็ค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่จะเข้าใจมันเนี่ยแบบว่าค่อนข้างอิโมชันอลรุนแรงเหมือนกันโอเคค่ะมาเริ่มกันนานาเป็นอนิเมะที่มีมาตั้งแต่2006นะคะก็คืออนิเมะเก่ามากแต่ว่าก็จะเห็นว่าด้านของภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพแนวแบบแพทเทิร์นเก่าๆหน่อยเนาะผู้ชายแบบร่างบางๆผู้หญิงแบบอ่อนแอร่างบางนมไม่ได้ตูมๆเหมือนสมัยนี้เนาะก็เป็นภาพที่ทำให้อิ่มรู้สึกแบบว่าโหคิดถึงสมัยก่อนมากใครเคยดูชุกะชุกะรูนไม่เขาเรียกว่ามันคืออนิเมะเรื่องชื่อเรื่องอะไรที่นางเอกชื่อช็อกโกล่าแล้วก็นางเอกคนชื่อโอนิลาที่มันแม่มดสาวหัวใจกุ๊กกิ๊กชื่อเรื่องแม่มดสาวหัวใจกุ๊กกิ๊กอิ่มรู้สึกชอบมากแบบสี่ภาพใดๆมันทำให้คิดถึงวันๆเก่าๆเนาะแบบช่วงอิ่มแบบว่าเด็กๆเลยอ่ะ8 ขวบ 9 ขวบได้ก็ทำให้รู้สึกแบบว่าสดชื่นเป็นการดูแล้วรู้สึกสดชื่นสี่ภาพจะเป็นมุมแบบว่าโทนแบบว่าครึ้มๆหน่อยไม่ได้เหมือนสมัยนี้ที่มีสีสันที่จัดจ้านเนาะก็ทำให้ฟิลแบบว่าเก่าๆฟิลแบบว่าวินเทจ Y2K จอยส่วนการกำกับภาพอันนี้พออิ่มไปอ่านในมังงะพบว่าในมังงะเนี่ยค่อนข้างตัดไปตัดมาพอสมควรเลยทุกคนแบบว่าแป๊บนึงก็อยู่ปัจจุบันแป๊บนึงก็ไปอนาคตคือตัดไปตัดมาเยอะมากแต่ว่าทางอนิเมะเนี่ยก็นำมาเรียบเรียงได้ดีมากๆนะคะแต่ว่าทางอนิเมะเนี่ยก็คือเอามาเรียบเรียงได้ดีอิ่มชอบการเรียบเรียงเรื่องของในอนิเมะเนาะแบบว่ามันเป็นเนื้อเรื่องที่ตัดไปตัดมาค่ะระหว่าง2ตัวละครก็คือนานาเท่กับนานาหวานอิมขอเรียกว่านานาเท่กับนานาหวานเนาะซึ่งก็ตัดกันไปได้อย่างลงตัวเนาะแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสที่เรื่องราวของนานาหวานแหละแต่ว่าพอจะตัดไปนานาเท่ก็ไม่รู้สึกขัดอะไรขนาดนั้นอิมต้องขอพูดเลยว่าเรื่องนานาเป็นเรื่องที่ถ้าใครใจไม่ถึงอ่ะอย่าดูจนจบ คือถ้าถามกับตัวเองถ้าย้อนเวลากลับไปได้อิมก็จะอาจจะดูจนจบแต่ก็คงไม่กดเข้าไปอ่านมังงะคือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียวแบบเรียวมากๆทุกคนมันคือความสัมพันธ์ที่แบบมีจริงบนโลกใบนี้แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบราบรื่นปกติแบบคนปกติเขามีกันอะไรประมาณเนี้ยมันจะค่อนข้างฮาร์ดคอร์แล้วก็ดีพอสมควรทำให้บางทีมันทริกเกอร์หัวใจหลายๆคนมากๆรวมถึงตัวเราเองด้วยเพื่อนเราเนี่ยที่แบบว่าแนะนำให้ดูยังแบบว่าบอกเลยว่าเพื่อนดูไม่จบนะคะเพื่อนดูไปประมาณถึงช่วงที่นานาหวานเนี่ยเลิกกับแฟนแล้วก็จบดูแค่นั้นเลยแล้วก็ไม่ดูอีกเลยทุกคนแล้วก็เพื่อนบอกว่าเพื่อนข้ามไปดูตอนแบบตอนจบ
มันเข้าไปดูตอนจบเลยแล้วก็จบปิ๊งแค่นั้นเลยก็คือใครใจไม่ถึงเนี่ยต้องแบบว่าทำใจพอสมควรก่อนดูหรือว่าถ้าสมมติว่าให้อิ่มแนะนำจริงๆเนาะดูได้นะคะทุกคนอิ่มว่ามันเป็นอะไรที่แบบก็น่าดูคนค่าแห่การดูแต่ว่าถ้าดูไปถึงจุดที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วให้ปิดทันทีเลยทุกคนคือมันแบบว่ามันทริกเกอร์หัวใจมากๆเนาะสิ่งที่อิ่มอยากบอกอีกอย่างนึงสำหรับตัวเนื้อเรื่องก็คืออิ่มยอมรับเลยว่าอาจารย์อายาซาวะก็คือผู้แต่งเนี่ยถ่ายทอดแต่ละตัวละครได้ออกมาอย่างมีมิติมากๆนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าตัวละครตัวนี้มีชีวิตจริงๆทุกคนมันถึงขั้นที่แบบว่าความนึกคิดของตัวละครตัวนี้มันสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลสามารถวิเคราะห์ได้โดยชีวิตเราจริงๆได้อะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อิ่มดูเรื่องนี้จนจบเนาะเพราะอิ่มรู้สึกชอบตีความในตัวละครว่าทำไมตัวละครถึงตัดสินใจทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้โอเคทีนี้เรื่องนานาเนี่ยจะให้อิ่มพูดตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างยาวเนาะทุกคนอาจจะเป็นคลิปสปอยไปเลย1ชั่วโมงแต่ว่าอิ่มไม่อยากพูดถึงขั้นนั้นเนาะเราจะมาพูดเจาะลึกถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครกันดีกว่าตัวละครแรกที่อิ่มจะขอพูดถึงเลยก็คือนานาหวานแล้วก็ตัวนานาเทก็คือตัวฮาจิซังกับตัวนานาเทเนาะเขาพูดถึงคู่นี้ก่อนเลยละกันคือคู่นี้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็สุดท้ายเราดูจนจบหรืออ่านมังงะจนมังงะเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามังงะทางอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้อัพต่อมานานแล้วนะคะเนื่องจากเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะแบบจะจับปากกาเขียนแต่ว่ามันเขียนไม่ได้อะไรอย่างนี้เนาะซึ่งก็ก็แอบเสียใจนิดนึงที่อาจารย์ไม่ได้เขียนจนจบแต่ว่าจากการที่เราจริงๆเนื้อเรื่องก็ถึงจุดที่แบบเกือบจบแล้วแหละค่ะมันทำให้พอจะเห็นภาพว่าในตัวของสุดท้ายแล้วในตัวของนานาหวานแล้วก็ตัวของนานาเทมีความเป็นห่วงกันอย่างลึกซึ้งแล้วก็มีความรักให้กันในรูปแบบที่เพื่อนหรือเปล่าคือต้องบอกก่อนเลยว่าอิ่มเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสาววายอะไรด้านยูรีอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าก็ยังแอบคิดเลยทุกคนว่าแบบหรือนานาสองคนเขารักกันเองอะไรประมาณนี้เพราะว่าการถ่ายทอดของนานาทั้งสองเนี่ยมีความที่เหมือนจะเป็นเพื่อนแต่เหมือนไม่ใช่เพื่อนมันจะมีฉากนึงในอนิเมะที่แบบว่าเหมือนนานาหวานทิ้งจดหมายไว้เพราะจะไปอยู่กับทาคุมิแล้วเนาะแล้วนานาเทเนี่ยก็เข้ามาอ่านแล้วก็เห็นแล้วก็มีแฟนของนานาเทก็คือเรนเนี่ยเดินเข้ามาแล้วก็อ่านจดหมายเรนยังพูดเลยค่ะว่านี่มันจดหมายรักชัดๆนี่มันไม่ใช่แบบว่าอะไรอย่างนั้นตัวอิ่มเองก็ยังรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วในมังงะตัวนานาหวานเนี่ยเฝ้ารอนานาเทกลับมาอย่างใจจดใจจ่อจนถึงขั้นไม่ยอมไปอังกฤษกับทาคุมิเลยซึ่งอิ่มก็รู้สึกว่าความรักที่ทุ่มเทให้กันขนาดนี้มันใช่เพื่อนจริงๆหรอคือมันก็อาจจะเป็นเพื่อนแหละค่ะแต่ว่าคือก็คงจะเป็นเพื่อนได้เพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนทั้งสองคนเป็นเพื่อนของกันและกันเป็นเพื่อนสนิทแบบสนิทมากๆของกันและกันเลยอะไรอย่างนี้แบบใจให้ใจมาตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็อยู่ด้วยกันยามแบบว่าทุกข์ยากกันตลอดแบบช่วงที่นานาเทเนี่ยหมดกำลังใจไม่มีเลนอะไรอย่างเงี้ยก็มีนานาหวานคอยให้กำลังใจตลอดส่วนตัวนานาหวานเองตอนเพิ่งเลิกกับโชจิเนี่ยก็มีนานาเทเนี่ยที่คอยแบบว่าปกป้องคอยแบบไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้อยู่ตลอดก็สำหรับตัวนานาหวานแล้วก็นานาเทเองอิ่มมองว่ามันเป็นอะไรที่เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะลึกซึ้งจนถึงขั้นอิ่มก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกว่าสรุปว่าความรักที่ทั้งสองมีให้กันเนี่ยมันเป็นรูปแบบไหนกันแน่ระหว่างเป็นเพื่อนหรือเป็นคนรักแต่ว่าถ้าเป็นคนรักจริงทั้งสองคนเนี่ยก็มีคนรักของตัวเองอยู่แล้วเนาะมันก็เลยออกแนวที่ว่าก็น่าจะเป็นแนวเพื่อนมากกว่าก็ถือว่าเป็นความห่วงใยที่มีให้กันที่อิ่มว่าน่ารักมากนะคะแต่ว่าในความน่ารักนั้นเองก็แอบมีขมๆบ้างมาพูดถึงความรักคนรักของแต่ละคนกันบ้างดีกว่าพูดของฮาจิหรือนานาหวานก่อนนะคะของนานาหวานคนรักคนแรกที่อิ่มจะพูดถึงก็คือตัวโชจิเนาะจริงๆก็ไม่ควรจะพูดก่อนหรอกเพราะว่านางก็ไม่ใช่พระเอกคือโชจิเนี่ยเป็นตัวละครที่อิ่มภาวนามากตอนนานาหวานบอกนานาหวานมีแฟนแล้วแล้วก็แบบวิ่งไปกอดโชจิอิ่มรู้สึกแบบโอ้ยคบกันได้คบกันให้นานๆนะเว้ยคือในใจแบบภาวนาว่าอย่าเลิกกันอย่าเลิกกันอย่าเลิกกันโอ้ยแล้วเลิกกันจริงทุกคนคือก็เนาะอย่างที่บอกไปว่าเรื่องนี้มันเรียวค่ะก็คือโชจิเนี่ยก็คือนอกใจนานาหวานนั่นเองในส่วนของที่เราโชจิเนี่ยนอกใจนานาหวานอิ่มรู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่จะพูดว่าสมเหตุสมผลก็ไม่ถูกนะคะแต่ว่า
เรื่องราวของโชจิกับน้ำน้ำหวานทำให้อิ่มได้รู้ว่าเรื่องนี้มันเรียวมากๆทุกคนมันทำให้อิ่มรู้สึกว่าตัวละครแต่ละตัวมันมีมิติมากมันจะมีฉากหนึ่งที่โชจิเนี่ยได้ไปคุยกับเคียวสุเกะเนาะก็คือเป็นเพื่อนผู้ชายด้วยกันแล้วก็โชจิเนี่ยพูดว่าเคียวสุเกะอ่ะก็เคยแบบว่านอกใจแฟนนู่นนี่นั่นเหมือนกันนะคือวิธีการพูดของโชจิเนี่ยเหมือนพูดโบยเคียวสุเกะว่าเคียวสุเกะก็ทำเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องผิดใช่ไหมล่ะที่ฉันจะนอกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเคียวสุเกะก็ยังทำหน้าเอือมแบบกูว่าไม่ใช่แล้วอะไรประมาณนี้นะทุกคนขออภัยในความหยาบนะคะโชจิเองก็เหมือนช็อกไปว่าแบบเออนี่ฉันกำลังแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือแอบนอกใจเนาะเรียกว่านอกกายนอกใจแหละก็คือทั้งนอกกายนอกใจไปแบบว่านอนกับคนอื่นแล้วตัวเคียวโกะเองก็คือเพื่อนอีกคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแหละก็มาพูดนะคะว่าเออถ้าสมมติว่านายอ่ะรู้สึกว่าคนไหนสำคัญกว่านายก็รักษาคนนั้นซึ่งโชจิเองนี่ก็ใช้คำว่าช้าค่ะช้ามากอะไรอย่างเงี้ยแล้วโชจิเองก็รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยหนีปัญหามากๆโชจิเนี่ยรู้ตลอดเลยความที่โชจิรู้นี่แหละทำให้อิ่มรู้สึกว่าเออตัวละครในเรื่องนี้มันมีมิติเนาะคือมันรู้อะแต่ว่าคือความเป็นมนุษย์อะค่ะบางคนมันก็กลัวปัญหาไม่ได้อยากเผชิญหน้าขนาดนั้นจะเห็นว่าโชจินี่ก็ขอให้นานะอยู่คุยตอนเลิกงานอะไรอย่างนี้แล้วก็กำลังจะไปคุยกับนานะก็อย่างฉากที่เห็นสำหรับใครเคยดูมาแล้วก็เป็นฉากที่น่ากำหมัดแล้วก็น่าต่อยโคตรเลยนะคะแต่ว่าตัวนานะหวานเองก็เหมือนไม่คิดที่จะรักษาความสัมพันธ์ในตอนจบเรื่องเนี่ยก็คือนานะหวานเนี่ยก็ได้ไปคุยกับโชจินะคะแล้วก็คุยกันแล้วเหมือนจะเป็นฉากบอกลากันแล้วก็แยกกันตอนโชจิพูดว่าบ๊ายบายลาก่อนนะอะไรเงี้ยในตัวของนานะหวานเองนี่คือแบบสตันไปแล้วก็เหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าถ้าสมมติว่าวันนั้นเธอหยุดกับโชจิแค่เป็นเพื่อนกันมันคงไม่เกิดอะไรขึ้นแบบนี้ตัวอิ่มเองก็รู้สึกนะคะว่าใช่ตัวของนานะหวานเองเนี่ยอิ่มว่านานะหวานไม่รู้จักคุณค่าของความสัมพันธ์มากขนาดนั้นมันจริงของเธอที่ว่าถ้าเธอหยุดกับโชจิแค่เพื่อนแล้วสุดท้ายโชจิไปมีแฟนแล้วก็ไม่ถือว่านอกใจเพราะว่าก็ตอนนั้นเป็นแค่เพื่อนกันเพราะตัวนานะหวานเองรักโชจิจริงๆหรือเปล่าก็น่าสงสัยอย่างที่โชจิแอบคิดว่านานะหวานรักโชจิจริงๆไหมอิ่มไม่ได้บอกว่าโชจิถูกนะคะสำหรับอิ่มยังไงโชจิก็ยังผิดอยู่อิ่มรู้สึกว่าก็เหมือนที่เคียวโกะพูดว่าถ้าสมมติว่าเห็นใครสัมพันธ์กว่าก็รักษาคนนั้นรู้สึกว่าปัญหาพวกนี้เนี่ยเราจะเจอบ่อยมากในรอบตัวว่าคนบางคนมักจะเห็นคนสองคนน่าสนใจพร้อมกันแต่ว่าพอจะมาเทียบให้เลือกใครสักคนกับเสียดายคนนั้นคนนี้ซึ่งมันเป็นอะไรที่เลียวมากๆค่ะทุกคนว่าเออคนเราอ่ะมันชอบจับปลาสองมือเนาะในความเป็นจริงแล้วคนเรามันชอบเอ้ยคนนี้ก็สำคัญเอ้ยคนนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยมันมีความเลียวมากๆทำให้อิ่มรู้สึกแบบว่าอึดอัดมากอะเอาจริงตอนดูฉากนี้ก็คือรู้สึกอึดอัดแบบอึดอัดมากแบบรีบกดถัดไปเร็วมากอะทุกคนต่อมาความสัมพันธ์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวนานะหวานกับทาคุมิจริงๆความสัมพันธ์ของสองคนนี้อะไม่ได้มีมาตั้งแต่แบบเริ่มต้นเนาะเพิ่งมามีตอนกลางๆเรื่องเลยแล้วก็ไปซ้อนทับกับอีกคู่หนึ่งซึ่งก็คือนานะหวานกับอีกคนก็คือโนบุเองด้วยแต่สุดท้ายแล้วนานะหวานเนี่ยก็เลือกที่จะมาอยู่กับทาคุมิซึ่งนานะหวานเนี่ยก็เลือกที่จะมาอยู่กับทาคุมิเนาะอันนี้อิ่มบอกก่อนนะคะว่าเป็นความเห็นส่วนตัวที่อิ่มวิเคราะห์เองเนาะอิ่มรู้สึกว่าการที่นานะหวานเลือกมาอยู่กับทาคุมิไม่แปลกที่นานะหวานอ่ะจะเลือกมาอยู่กับทาคุมิทุกคนคิดภาพผู้หญิงคนนึงที่แบบมืด8ด้านแล้วตังก็ไม่มีตัวเองก็ท้องผู้ชายก็ติดอยู่2คนอีกคนนึงก็อะไรไม่รู้อีกคนนึงก็รักแต่ว่าไม่มีเงินคือมันมืดแปดด้านอะค่ะทุกคนอย่างที่รู้ว่าการมีเด็กคนนึงมันไม่ได้แบบว่าแค่มีตังค์แล้วจบหรือว่าแค่แบบมีพ่อแม่พร้อมแล้วจบอะไรอย่างงี้ตัวนานะหวานเองเนี่ยพอรู้ตัวว่าท้องปุ๊บก็มีทาคุมิมาคือตอนนั้นทาคุมิก็คือเหมือนนานะหวานอะพูดยื้อทาคุมิไว้ว่าเออรอให้จบช่วงซัมเมอร์ก็คือจะเป็นตัวละครผู้หญิงตัวเนาะที่มาอาศัยอยู่กับนานะหวานแบบว่าเออรอจบช่วงซัมเมอร์ก่อนค่อยมาอะไรต่างๆแต่ก็คาราคาซังนั่นแหละทาคุมิเนี่ยก็มาแล้วก็มาเจอว่านานะหวานท้องก็คือเห็นนานะหวานวกรอบเดียวแล้วก็รู้เลยว่าท้องเออฉันก็โอเคแล้วก็นานะหวานก็อ้วกอะไรต่าง
อันนี้ก็เป็นความนิสัยไม่น่ารักของทาคุมิอย่างหนึ่งก็คือทาคุมิเนี่ยขังนานาวานไว้ขังตัวเองไว้ในห้องแล้วเอาโทรศัพท์นานาวานเนี่ยไปโทรหาโนบุแล้วก็บอกว่านานาวานท้องจะให้ทำยังไงอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคำพูดของทาคุมิประโยคนึงทำให้เรารู้สึกว่าเออถ้าเป็นกูก็เลือกทาคุมิวะคือคำพูดของทาคุมิคือฉันไม่รู้หรอกว่าเด็กในท้องอ่ะจะเป็นลูกของใครแต่ว่าฉันเลือกที่จะเลี้ยงอารมณ์ประมาณนี้นะคะคำพูดทาคุมิจะประมาณนี้แต่ว่าอิ่มไม่ได้พูดแบบว่าตรงเป๊ะเพราะว่าอิ่มไม่ได้เปิดดูเนาะทาคุมิเนี่ยพูดประมาณว่าลูกใครก็ไม่รู้อ่ะแต่จะรับเป็นพ่อเองไม่ว่ายังไงก็ตามคืออิ่มไม่รู้ว่าหลายๆคนมองเป็นมุมมองแบบไหนแต่อิ่มรู้สึกว่าในมุมนั้นทาคุมิพูดออกมาจริงๆเพราะว่ารู้สึกว่าอาจจะเห็นใจหรือเปล่าอิ่มไม่มั่นใจคืออิ่มรู้สึกว่าทาคุมิแล้วก็นานะความรู้สึกที่มีให้กันมันเป็นความรู้สึกแนวที่ว่าฉันมองตาเธอแล้วรู้ใจมันจะมีฉากนึงของนานะหวานกับทาคุมิที่นางกำลังมีอะไรกันเนาะแล้วนานะหวานเนี่ยก็พูดขึ้นมาในใจว่าคำพูดของทาคุมิที่พูดออกมานานะหวานมักจะคิดว่ามันเป็นเรื่องโกหกเพราะว่าทาคุมิเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็ดูเชื่อไม่ได้ซึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนานะหวานก็พูดในใจว่าแต่กับทาคุมิอ่ะเหมือนมองตาแล้วก็รู้ใจคือเหมือนทาคุมิเห็นนานะหวานที่เป็นนานะหวานจริงๆแล้วนานะหวานเองก็เห็นทาคุมิที่ทาคุมิเป็นทาคุมิจริงๆที่ไม่ใช่ทาคุมิวงเทรเน็ตแต่เป็นทาคุมิที่เป็นทาคุมิอิ่มว่าส่วนนี้แหละที่ทำให้ทาคุมิเองก็เลือกที่จะรับนานะหวานมาอยู่ในความดูแลเองแม้ลูกในท้องอาจจะไม่ใช่ของเขาก็ตามอิ่มว่าสำหรับทาคุมิแล้วนานะหวานคือเซฟโซนแบบว่าเซฟโซนจริงๆถ้าใครมีโอกาสได้อ่านมังอ่ะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเกิดเหี้ยอะไรขึ้นก็ตามมรสุมชีวิตพัดพาอะไรก็ตามสุดท้ายทาคุมิจะกลับมาบ้านมาหานานะหวานแล้วก็มาบ่นกับนานะหวานนานะหวานเองจะมีปัญหาอะไรก็ตามสุดท้ายจะกลับบ้านมาหาทาคุมิอิ่มก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะแม้ใจของทั้งสองเองทาคุมิอันนี้อิ่มขอลงความเห็นว่าทาคุมิรักนานะหวานนะคะแล้วก็นานะหวานเองอิ่มรู้สึกว่าอาจจะไม่ได้รักทาคุมิแต่ก็มีความผูกพันกับทาคุมิแต่ทั้งสองยังไงก็ตามคือเซฟโซนของกันและกันที่รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้ๆกันก็ความสัมพันธ์ของทาคุมิกับนานะหวานเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้ด้วยในส่วนของมังงะเองเนี่ยจะมีฉากหนึ่งที่เลละเป็นอะไรไม่รู้ทุกคนคือขอออกตัวก่อนนะคะว่าเราอะไม่ชอบเลละมากๆคือถ้าในอนิเมะเนี่ยทุกคนเราเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกว่าเลละไม่ได้มีอะไรหรอกเฉยๆแต่ถ้าใครได้ลิมรสมังงะเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าโอ้โหเลละนี่คือตัวที่ทำให้เรื่องพินาศเลยอะจริงๆความเอาแต่ใจของเลละทำให้ทุกคนหลายๆคนในตอนนั้นต้องเสียสละจนเกิดความสูญเสียอิ่มไม่ได้บอกว่าเลลาผิด 100% นะคะเพราะว่าตัวทาคุมิเองอ่ะก็มีส่วนผิดคืออิ่มไม่เข้าใจเว้ยว่าอาจจะเป็นเพราะญี่ปุ่นในตอนนั้นไม่ได้เห็นคำว่าจิตแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่เข้าถึงง่ายจิตเวชเป็นอะไรที่คนบ้าเท่านั้นถึงจะเป็นได้ซึ่งอิ่มรู้สึกว่าเลลาในตอนนั้นเนี่ยเข้าข่ายโรคซึมเศร้าแล้วนะคะแต่ว่าด้วยความไม่ยอมรับในเรื่องนั้นของตัวประเทศเองหรืออะไรก็ตามทำใหไม่ได้รับการทรีตเท่าที่ควรทาคุมิเนี่ยเลิกที่จะแก้ปัญหาที่โคตรแย่ที่สุดเท่าที่อิ่มจะสามารถคิดออกอ่ะคือมันเป็นทางเลือกที่แย่ที่สุดอะค่ะทุกคนคือทาคุมิเนี่ยเลิกที่จะไปนอนกับเลละเพื่อให้เลละเนี่ยไม่คิดถึงชินในที่นี้คือชินอิจิเนาะน้องผมทองเอ้ยน้องผมเทาเนาะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชินเนี่ยเหมือนจะเพิ่งออกมาจากเรือนจำคืออิ่มอ่านแบบว่าข้ามนะคะของมังงะแบบว่าช่วงกลางๆอิ่มก็เลยไม่รู้ว่าระหว่างเลละกับชินอิจิเนี่ยมีปัญหาอะไรกันแต่ที่แน่ๆคือเหมือนเลละเนี่ยอยากเจอชินอิจิและชินอิจิเนี่ยไม่ได้อยากเจอเลละแล้วชินอิจิให้เหตุผลว่าที่ไม่ได้อยากเจอเลละแล้วเพราะเขาอยากโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาแล้วกลับมาคิดทำวงจริงจังอะไรจริงจังแล้วเหมือนเข้าลูกเข้ารอยขึ้นก็เลยไม่อยากที่จะเจอเลละทาคุมิก็เลยเข้าไปแทนที่ด้วยกันไม่มีอะไรกันเลยละคืออิ่มงงมากทุกคนอิ่มงงอ่ะอิ่มงงทุกอิ่มก็เชื่อว่าทุกคนงงไว้ว่าอันนี้คือการแก้ปัญหามึงเหรอคือการแก้ปัญหาของทาคุมิแบบโหคิดไม่ถึงอ่ะแล้วไม่คิดว่าใครจะทำอะไรแบบนี้ด้วยเก็ตว่าทุกคนเออคืออาจจะหลายๆถาโถมก็ตามแล้วก็ทาคุมิเคยพูดกับนานะหวานแล้วว่าสำหรับเขาเองเนี่ย
งานมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงของเขาก็คือนานาหวานเองมาเป็นอันดับสองซึ่งนานาหวานเองอ่ะเธอก็ยินยอมที่ขอแค่เป็นผู้หญิงอันดับหนึ่งของทาคุมิก็พอแล้วเธอพูดเองเนาะอิ่มก็เลยรู้สึกว่าโอเคโอเคโอเคคือนั่นแหละแต่พออ่านในมังงะดีๆแล้วมันก็จะมีช็อตๆนึงที่เหมือนนานาหวานเนี่ยคุยกับชินิจิแล้วก็คุยกันว่านานาหวานเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยจะไปคุยกับทาคุมินายจะไปคุยกับเลระด้วยไหมแล้วชินิจิเองเนี่ยก็พูดกลับมาว่าความรักที่เลระมีให้ทาคุมิมันคือรักข้างเดียวมาตลอดไม่ว่ายังไงก็ตามทาคุมิไม่เคยตอบกับเลระแล้วนานาหวานเองเนี่ยก็คิดในใจว่าแต่ว่าสิ่งที่ทาคุมิแสดงกับนะกับเลระเนี่ยมันเหมือนความรักที่แบบรักของชายหญิงเพราะตอนนั้นก็คือเหมือนตัวเลนเนี่ยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะคะแล้วก็เหตุผลมันมาเพราะมันเป็นเพราะเลระเหตุผลประมาณ 70% เป็นเพราะเลระ70ป่าววะเออก็ 70% แหละเป็นเพราะเลระแล้วคือตัวของทาคุมิเนี่ยก็เลยไปดูแลเลระเพราะเลระเนี่ยแบบว่าเหมือนช็อกแล้วก็โคม่าไปเลยทาคุมิเนี่ยก็เลยไปดูแลเลระอะไรต่างๆทำให้นานานหวานเนี่ยรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้วทาคุมิอ่ะรักเลระแต่ว่าก็มีชินิจิมาเบรกว่าไม่ความรักที่เลระมีให้ทาคุมิมันเป็นรักข้างเดียวแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอซึ่งโอ้โหตรงถึงตรงเนี้ยอิ่มว่าแล้วแต่คนเชื่อดีกว่าว่าคนจะเชื่อคำพูดชินิจิไหมหรือทุกคนจะไม่เชื่อส่วนตัวอิ่มอ่ะอิ่มเชื่อนะเพราะว่าอิ่มรู้สึกว่าชินิจิเป็นเด็กที่โตกว่าตัวแล้วก็รู้ว่าเลระคิดอะไรรู้ว่าสิ่งที่เลระมีมันคืออะไรชินิจิเป็นคนที่เหมือนเป็นเด็กที่โตมาด้วยตัวเองอะค่ะทุกคนสามารถมองคนแล้วก็เหมือนเขาสามารถวิเคราะห์เองได้ว่าคนเนี้ยจะนิสัยประมาณไหนอิ่มก็เลยเลือกที่จะเชื่อชินิจิสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ของสองคนนี้เนี่ยก็คือก็ยังแต่งงานกันอยู่เนาะไม่หย่าจะมีช็อตนึงที่เคียวโกะเนี่ยก็ถามกับนานะเหมือนกันว่าทำไมเธอถึงไม่หย่าล่ะแล้วนานาหวานเองเนี่ยก็ตอบไปว่ามันมีเหตุผลที่จะไม่หย่ามากกว่าหย่าแล้วตัวทาคุมิเองก็คือไปอยู่อังกฤษเนาะในตอนท้ายไปอยู่อังกฤษแยกกันอยู่ซึ่งลูกสาวคนโตอยู่กับนานาหวานแล้วก็ลูกชายคนเล็กมีลูกชายคนเล็กนะคะอยู่กับทาคุมิก็คือสุดท้ายแล้ว2คนนี้ก็ยังมีลูกด้วยกันอีก1คนก็คือชื่อน้องเรนก็เหมือนตั้งชื่อให้เกียรติเลนที่เสียชีวิตไปสุดท้ายแล้วก็คือเรายังไม่รู้จุดจบของคู่นี้ว่าสุดท้ายยังจะแต่งงานกันต่อไหมจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมเพราะว่าทุกคนในเรื่องแทบจะก็คือทั้งยาสุแล้วก็ตัวของอีกคนนึงในวงเทรเน็ตอุ้ยจำชื่อไม่ได้ขอโทษจริงๆนะคะทุกคนเราจำชื่อไม่ได้เราไม่ได้จดชื่อไว้อีกคนนึงในเรื่องก็คือก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากให้ทั้ง2คนเนี่ยกลับมาอยู่เป็นครอบครัว4คนสักทีแบบไม่ต้องแยกกันอยู่กันคนละประเทศแล้วคอยโทรหากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเองก็ยังไม่เห็นบทสรุปเพราะว่าตัวอาจารย์เองเขาก็สุขภาพค่อนข้างแย่ก็ถ้าสมมติว่าสักวันเราได้เห็นบทสรุปของ2คนนี้ก็คงจะดีนะสำหรับคู่นี้ก็อิ่มจบไปเพียงเท่านี้นะคะใครที่รู้สึกยังไงกับคู่นี้ก็ลองคอมเมนต์กันดูเนาะนานมากกับคู่นานะหวานกับทาคุมิเนาะมาต่อกันคู่นานะหวานกับโนบุกันบ้างอิ่มไม่รู้ว่า2คนนี้นี่จะใช้คำว่ายังไงดีคือมันเป็นอะไรที่เกาหัวมากๆค่ะทุกคนมันอารมณ์แบบตอนที่อิ่มดูอิ่มก็แบบแล้วทำไมมึงไม่รู้สึกกันมากกว่านี้ตั้งแต่แรกคือโนบุมาก่อนด้วยซ้ำอะโนบุเจอนานาหวานก่อนแต่คือเหมือนคือใช้คำว่าไงดีนานาหวานเองเนี่ยไม่ได้มองผู้ชายเป็นเพื่อนอะค่ะทุกคนนานาหวานเป็นผู้หญิงที่มองผู้ชายทุกคนสามารถที่จะเป็นแฟนของเธอได้หมดเลยคือไม่ได้มองผู้ชายว่าเป็นเพื่อนเลยจะเห็นว่านานาหวานเองกับยาสุเองก็เคยคิดมากกว่าที่จะเป็นแค่รุ่นพี่ที่ให้ความเคารพเหลืออะไรอย่างนี้คือเธอเนี่ยแอบปลื้มทุกคนได้จริงๆเว้ยแต่อิ่มก็เข้าใจนานาหวานนะว่าทำไมเธอถึงสามารถเปิดใจแอบปลื้มทุกคนได้ขนาดนั้นตัวนานาหวานเองเนี่ยก็คือมีอยู่ครั้งนึงที่เดินกลับบ้านกับโนบุแล้วคือก็พูดกับโนบุอะไรโรแมนสักอย่างเนาะแล้วก็สุดท้ายก็เหมือนใช้คำว่าเอาหนีทุกคนถ้าสมมติว่ามีใครสักคนมาพูดเปิดทางให้ทุกคนแบบว่าเนี่ยแต่ฉันโสดนะอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเก็ทไหมทุกคนก็จะแบบเธอคิดอะไรกับฉันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็แอบที่จะมองเขาถ้าเรารู้สึกปลื้มเขาอยู่แล้วเราก็ต้องแอบมองเขาใช่ไหม
ซึ่งตัวโนบุเองเนี่ยก็เหมือนจะปลื้มฮาจิแบบว่าปลื้มในใจเล็กๆอารมณ์ประมาณว่าฮาจิเป็นคนสนับสนุนให้มีวงอะไรแบบนี้ค่ะสำหรับอิ่มก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่แปลกที่แบบโนบุจะแบบมาชอบฮาจิอะหรือว่านานาวันเนาะตัวนานาวันเองเนี่ยก็เหมือนจะรักโนบุเธอเนี่ยบอกว่าเธอชอบที่โนบุอะบอกรักเธอมากกว่าที่ทาคุมิอยู่กับเธอเพราะว่ารู้สึกว่าคำที่โนบุพูดเนี่ยมันดูจริงใจมากกว่าที่ทาคุมิพูดเพราะทาคุมิก็อย่างที่บอกคำพูดที่นางพูดออกมามันเหมือนแบบลมปากหมดเลยซึ่งนานาวันเองก็พูดอย่างนั้นแล้วเธอเองเนี่ยก็พูดว่าเธอรักโนบุแต่ว่าตัวอิ่มเองก็รู้สึกว่าสำหรับสองคนนี้อิ่มรู้สึกว่าทุกอย่างมันเร็วมากทุกคนคือถ้าสมมติอยู่ในโลกปัจจุบันอิ่มมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนทำแบบเนี้ยอิ่มก็จะพูดว่าโถข้างรักโถโปรโมชั่นอิ่มจะพูดอย่างเงี้ยทุกคนเก็ตปะคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าโหมันเร็วมากอะทุกอย่างมันเร็วมากอยู่ดีๆเป็นแฟนกันนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนู่นนี่นะแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จบลงเพราะว่านานาหวานเนี่ยก็ท้องเนาะแล้วตัวโนบุเองก็พูดเต็มปากว่าเขาป้องกันตลอดก็คือใส่ถุงยางตลอดเนาะแล้วก็เพราะว่าที่ใส่ถุงยางก็เพราะว่าเขาไม่มีปัญญาจะเลี้ยงก็คือเขาไม่ได้มีความมั่นคงมากพอที่จะเลี้ยงเหมือนที่ทาคุมิมีก็เป็นสิ่งที่โนบุพูดซึ่งโหอิ่มเรสเปคมากเลยอะอิ่มรู้สึกว่ามันก็จริงอย่างที่โนบุพูดอะแบบก็ไม่มีเงินอะอยากให้ทุกคนฟังไว้นะตรงเนี้ยแบบก็ไม่มีเงินอะก็ไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงอะแล้วก็ยังเด็กอยู่อะยังไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยอะก็ต้องใส่ถุงยางสิอะไรอย่างงี้เนาะเป็นช็อตที่เป็นตอนที่อึดอัดมากคือทั้งหมดนี้อยู่ในตอนเดียวทุกคนแล้วแม่งแบบอึดอัดเหี้ยอะไรอ่ะแบบอายเกิดอะไรขึ้นตอนเปิดเรื่องยังน่ารักน่ารักอยู่เลยก็สำหรับ2คนนี้สุดท้ายแล้วก็ช่วงที่นานาหวานท้องแบบท้องใหญ่มากเนาะในมังงะก็คือเป็นช่วงที่เลนเสียชีวิตแล้วนานาหวานเนี่ยก็เลยมาแบบปลอบใจนานาเทซึ่งก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวของที่เคารพศพของเลนเนี่ยอยู่ในห้องของโนบุนานาวะเนี่ยก็เข้าไปแล้วก็อยู่ดีๆก็เหมือนแบบว่าเกือบจะจูบกับโนบุทุกคนโนบุเนี่ยก็พูดว่าคือเหมือนจะจูบกันแล้วนานาวะผลักออกแล้วโนบุเนี่ยก็พูดว่าถ้ามาผลักกันอย่างนี้แบบจะเข้ามาในห้องนี้ตั้งแต่แรกทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วนานาวะเนี่ยก็คิดในใจว่าที่เธอผลักออกอ่ะมันเป็นเพราะเธอห่วงคือเหมือนเธอเข้าใจคนความรู้สึกของการโดนนอกใจก็คือตอนนั้นโนบุก็มีแฟนใหม่เนาะเป็นดารา AV เหมือนนานาหวานเนี่ยก็พูดประมาณว่าแบบเธอเข้าใจความรู้สึกที่โดนนอกใจเพราะฉะนั้นเธอจะไม่ทำอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็คือไม่ได้จูบกับโนบุแต่สุดท้ายก็ฉากนั้นทำให้อิ่มรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วนานาหวานก็ยังอะไรอวรโนบุจริงๆก็ยังอะไรอวรอยู่ตลอดแหละแต่แค่แบบว่าเธอมีทาคุมิแล้วซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบแต่งงานกันแล้วจริงต้องจริงจังกันแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะแบบว่าทำอะไรไปมากกว่านั้นได้เนาะสรุปแล้วสองคนนี้ในตอนจบเองก็อย่างที่บอกว่าก็ยังคาราคาซังอยู่สำหรับความสัมพันธ์สองคนนี้เหมือนจะเป็นเพื่อนเหมือนจะคอยซัพพอร์ตแต่ก็ไม่เชิงไม่ใช่โนบุเองเนี่ยก็กลับไปทำธุรกิจโรงแรมของพ่อแม่เนาะส่วนนานาหวานเองก็อยู่ญี่ปุ่นยังคอยรอนานาเทกลับมาอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็เหมือนแยกย้ายกันไปเติบโตเนาะก็เหมือนไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแล้วยุ่งเกี่ยวกันแค่แบบมีตัวกลางก็คือมีคนอื่นแบบนานาเทรู้จักกันโนบุอะไรอย่างนี้คอยเชื่อมกันแต่ว่าพอนานาเทหายตัวไปเนี่ยก็กับโนบุก็เลยยังไม่เห็นภาพของโนบุเลยด้วยซ้ำนะคะทุกคนสำหรับคู่นี้เองความคิดส่วนตัวของอิ่มเนาะอิ่มโหพูดยากมากเลยทุกคนคือสำหรับอิ่มว่ามันน่ารักมากเว้ยมันเป็นคู่ที่แบบว่าค่อนข้างหวานน่ารักแล้วดูมีความเป็นวัยรุ่นอะแบบวัยรุ่นความรักมันต้องอย่างนี้แหละแบบกุ๊กกิ๊กเนาะแต่พอเข้าโหมดจริงจังแบบนานาหวานทองปุ๊บให้เลือกระหว่างให้อิ่มเป็นนานาหวานแล้วให้เลือกระหว่างทาคุมิกับโนบุตอนนั้นอิ่มก็คงเลือกทาคุมิเหมือนกันอะมันไม่ใช่อะไรที่ความรักวัยหวานกุ๊กกิ๊กมันจะสามารถแบบว่าไปต่อได้แล้วอะมันจริงจังมากกว่านั้นแล้วก็ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าพอมีลูกด้วยกันแล้วทั้งสองคนจะยังน่ารักหวานๆกันอย่างนี้ต่อไปไหมก็คืออิ่มขอลงความเห็นคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักแต่ว่าเอาเข้าจริงพอจะสร้างอนาคตด้วยกันอิ่มว่าไม่ไหวอะทุกคนเ
พราะตัวของโนบุอิ่มว่าไม่ได้มีความเป็นผู้นำขนาดนั้นแล้วก็ตัวนานาหวานอิงก็เช่นเดียวกันแบบว่าพอเจอปัญหาขึ้นมาอิ่มว่าน่าจะทะเลาะกันตาย มุมมองอิ่มนะคะทุกคนแต่ว่าอิ่มเชื่อว่าหลายๆคนก็มองเหมือนอิ่มแหละแล้วก็หลายๆคนอาจจะมองต่างว่าสำหรับหลายๆคนโนบุเองก็เหมาะสมกับนานาหวานที่สุดแล้วเนาะคู่ต่อมาเป็นคู่ที่เรารู้สึกแบบช็อกใช้คำว่าช็อกมากในตอนจบก็คือคู่ต่อของนานาเทแล้วก็เลนค่ะทุกคนเป็นคู่ที่เราแบบช็อกแบบช็อกโลกแตกช็อกแบบตอนอ่านมังงะคือช็อกมากแล้วคือก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่บอกตอนแรกว่าเขาเนี่ยดูอนิเมะแล้วเขาดูไม่จบเนาะแล้วเขาชอบเลนมากทุกคนพออิ่มไปบอกว่าเลนตายเท่านั้นแหละเขาก็ช็อกเหมือนกันอิ่มก็ช็อกทุกคนแบบกูอ่านอะไรมาวะคือช็อกอะช็อกมากทุกคนคือเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ค่ะหลายคนน่าจะเราได้แล้วแหละว่า 70% มันมาจากเลละก็คือเหมือนเลละเนี่ยอยู่ดีๆก็อยู่ในอาการที่เหมือนร้องเพลงไม่ได้อะไรอย่างนี้แล้วเลนเองเนี่ยก็อยากออกจากวงเลนเนี่ยเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเลละมาตลอดคือเลนเนี่ยเหมือนคอยเข้าใจเลละอะไรอย่างนี้มาตลอดแล้วก็เลละเนี่ยบอกว่าตัวเองร้องเพลงไม่ได้แล้วก็เหมือนหนีไปโอซาก้านะคะเลนเนี่ยก็เลยขับรถตามไปค่ะทุกคนแล้วก็มีนักข่าวเนี่ยก็คือปาปารัสซี่อะค่ะขับรถตามแต่เหมือนเลนเนี่ยเขามีอาการขาดยาเขาเรียกว่าอะไรนะแบบว่าเหมือนเลนเนี่ยเสพยาจนมากเกินไปอะค่ะทุกคนทำให้เขาเนี่ยไม่ได้มีสติมากพอแล้วก็ไม่สามารถคุมร่างกายได้ 100% เนาะมันฉากสุดท้ายที่เห็นเลนก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคือเหมือนเลนมองมือตัวเองค่ะซึ่งมือของเลนมันสั่นมากแล้วก็รถของเลนก็พุ่งชนเข้าข้างทางแล้วก็รถยับเลยเนาะตอนที่แบบว่าศพของเลนมาถึงเนี่ยคุณหมอที่ชันสูตรศพเนี่ยเขาก็พูดว่ามือเนี่ยไม่ได้โดนอะไรเลยแบบคือมือไม่เกิดความเสียหายอะไรเลยจนหน้าประหลาดใจซึ่งอิ่มก็โอ้ยความเป็นแบบความรักในดนตรีของเลนมันมากมายอะค่ะทุกคนคือมือเป็นเครื่องมือทำมาหากินของเลนเนาะเพราะเลนเป็นคนดีดกีตาร์มันก็ก็ไม่แปลกที่เลนจะรักษามือของเขาไว้อย่างดีแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตก็เป็นอะไรที่อิ่มรู้สึกน่าเศร้ามากเพราะว่าพูดตามตรงอิ่มรู้สึกคู่นี้เป็นคู่ที่น่ารักพอตัวเลยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็คือเลนจะไปโตเกียวแล้วก็นานาเทเนี่ยจะไปด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยก็ตัดสินใจแยกกันนานาเทให้เหตุผลว่าเธอรู้สึกว่าถ้าเธอไปอย่างนั้นเลยเธอก็เหมือนไม่มีค่าอะไรซึ่งอิ่มเข้าใจนานาเทนะเพราะว่าเราไปอยู่แบบไม่มีคุณค่าเราจะไปอยู่ทำไมคือคุณค่าของนานาเทถ้าไปอยู่กับเลนก็มีแค่เลนที่เป็นคุณค่าของนานาเทแล้วก็ตัวของนานาเทเองแล้วถ้าไม่มีเลนแล้วก็มันเหมือนคุณค่าหายไปครึ่งนึงอะค่ะทุกคนนานาเทก็เลยให้เหตุผลว่าเธออยู่ที่นี่ต่อไม่ดีกว่าหรอแล้วเธอค่อยสร้างตัวให้เทียบเท่าแล้วค่อยอะไรต่างๆอิ่มก็เข้าใจเนาะแต่อิ่มก็แอบรู้สึกเหมือนกันว่าโหนาน ตั้ง2ปีอะค่ะทุกคนมันมีช็อตนึงที่นานาเทเนี่ยพูดกับยาสุว่าจริงๆแล้วนายคิดกับฉันมากกว่าแบบน้องสาวใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ยาสุเองก็เหมือนตอบว่าก็คือใช่ก็คือยาสุเนี่ยเคยยาสุเนี่ยก็คือรักนานาเทเนาะก็คือแอบชอบนานาเทข้างเดียวแต่ว่ายาสุเนี่ยเรื่องที่จะไม่ก้าวไก่ไม่ข้ามเส้นเพราะว่าอันนี้ตัวนานาเทพูดนะคะว่ายาสุเองเนี่ยอาจจะแน่นแฟนกับเธอแต่ว่ายาสุก็แน่นแฟนกับเลนมากกว่าคือตัวเลนกับยาสุเนี่ยสนิทกันเนาะซึ่งนานาเทก็บอกว่าความสัมพันธ์ของเลนกับยาสุมันสนิทชิดเชื้อมากกว่าเธอกับยาสุซะอีกอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นยาสุจึงไม่เลือกจึงเลือกที่จะไม่แบบก้าวข้ามมาหาเธอเพราะเขาให้เกียรติเลนประมาณนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าเอาจริงๆเราว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายาสุเนี่ยเป็นตัวละครที่เจนเทิลแมนมากเนาะดีมากๆแต่ว่าก็มีฉากที่เลนเองเนี่ยก็พูดว่าเขาเนี่ยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเขากับนานามันไม่ได้หวานเหมือนแต่ก่อนแล้วคือไม่ได้อาบน้ำลงอ่างเดียวกันเหมือนแต่ก่อนอะทุกคนซึ่งโอ้ตรงนี้อิ่มก็รู้สึกแบบเข้าใจอะคือมันผ่านมา2ปีแล้วแล้วต่างคนต่างโตต่างผ่านอะไรกันมาเยอะโดยที่ไม่มีกันและกันพอกลับมาเจอกันมันก็ไม่ได้แบบว่า
ดีเลิศอะไรขนาดนั้นแบบแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าทั้งสองคนก็ยังรักกันจะเห็นว่าตอนที่นานาเทศเจอเรื่องนานาหวานว่านานาหวานท้องแล้วเธอรู้เธอช็อกมากแล้วก็เธอไปหายาสุแต่เธอก็พูดในใจเหมือนกันนะคะแบบว่าพอออกมาจากบ้านยาสุแล้วแล้วไปโผล่อยู่บ้านเลนเฉยเลยอย่างเงี้ยเธอก็พูดเหมือนกันว่าเธอตื่นมาในห้องเลนก็ดีแล้วดีกว่าไปตื่นในห้องยาสุ ซึ่งอิ่มก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วนานาสำหรับนานาเทศเองเนี่ยบ้านของเลนห้องของเลนเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเธอสำหรับยาสุเธอน่าจะเห็นว่าเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นคนที่แบบว่าสามารถพูดคุยด้วยได้แต่ว่าพื้นที่ปลอดภัยของเธอจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นเลนเสมอมานะคะอิ่มรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยมีความเป็นกันและกันสูงแบบกอดคอกันไปทุกที่อะไรอย่างงี้แล้วก็เหมือนเข้าใจกันและกันจากก้นบึ้งเพราะต่างคนเนี่ยต่างก็ไม่มีแบบไม่มีครอบครัวไม่มีอะไรต่างๆเนาะมีกันและกันมาตลอดจะเห็นว่าเลนเนี่ยตั้งชีวิตว่าบ้านปลายชีวิตจะอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วตลอดบ้านปลายชีวิตที่เลนพูดถึงเนี่ยจะมีนานาเทอยู่ในนั้นเสมอมันทำให้รู้สึกว่าเลนให้ความสัมพันธ์กับนานาเทมากๆแล้วนานาเทเองก็ให้ความสัมพันธ์กับเลนมากในจังหวะที่เลนเสียชีวิตไปเนี่ยคือนานาเทก็คือช็อกแบบว่าไม่พูดเธอไม่พูดอะไรเลยไปหลายวันเลยจนสุดท้ายเธอกลับมาทำใจได้แต่เธอก็เลือกที่จะไปจบชีวิตตัวเองโดยการไปที่ทะเลเนาะแล้วก็เหมือนจะจมน้ำจะให้ตัวเองจมน้ำอะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนเธอก็ไม่เป็นอะไรแล้วก็หนีไปอยู่ที่อังกฤษโดยไม่บอกใครเลยเนาะแล้วก็ไปเป็นนักร้องในบาร์ที่อังกฤษในส่วนนี้แล้วก็ทำให้เราเห็นว่าสำหรับนานาเทเองเธอก็อยากหนีจากสิ่งที่เธอเห็นมาเสมอก็คือนานาหวานเนี่ยเคยพูดว่าเธอรอนานาเทกลับมาที่ญี่ปุ่นแต่ถ้าไปเห็นคำพูดของทาคุมิจะพูดประมาณว่าเขาไม่อยากอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ทำให้เขาที่แบบมีความผิดพลาดของเขาอยู่ประมาณนั้นหยิมว่านานาเทเองก็อยากหนีจากความจริงข้อนั้นก็เลยเลือกที่จะไปอังกฤษเนาะซึ่งสุดท้ายเราก็ยังไม่ได้เห็นนานาเทนะคะแบบว่าท้ายที่สุดแล้วว่านานาเทเป็นยังไงบ้างแล้วก็น่าเสียใจที่เดนก็เสียชีวิตไปแล้วคู่นี้ก็เลยกลายเป็นคู่ที่จะพูดว่าสมหวังก็ไม่สุดเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มีคนใดคนหนึ่งสูญเสียไปเป็นคู่ที่อิ่มเชียร์มากแล้วก็ขมมากเช่นเดียวกันกับทุกคนแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็เสียใจคู่นี้สำหรับคนอ่านมังงะเนาะอนิเมะคู่นี้ก็คือหวานซึ้งมากน่าเสียดายจริงๆค่ะมาถึงจุดแนวความสัมพันธ์แบบเพื่อนกันบ้างดีกว่าความสัมพันธ์แนวแบบเพื่อนอะไรอย่างงี้เนาะก็จะพูดถึงนานาเทกับยาสุก็อย่างที่บอกว่ายาสุก็ไม่ได้คิดกับนานาเทแค่เป็นเพื่อนเนาะแต่ว่าก็แอบรักนานาเทแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ายาสุเองก็เคารพในตัวของเลนมากพอที่จะไม่ก้าวเข้าไปในความสัมพันธ์เนาะสำหรับอิ่มเองจะเห็นว่ายาสุเนี่ยเป็นทุกอย่างให้นานาเทแล้วเป็นพ่อเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้อง เป็นทุกอย่างเป็น everything ให้กับนานาเทนานาเทเองก็เห็นยาสุเป็นแบบเป็นคนที่น่าเคารพคนนึงแบบว่าเป็นทุกอย่างให้เธอความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็สุดท้ายแล้วตอนจบก็คือยาสุเนี่ยก็อยู่ญี่ปุ่นเนาะแต่ว่านานาเทเองก็ยังหายสับสนอยู่ก็คืออยู่อังกฤษนั่นแหละอาจจะอยู่อังกฤษนะคะเพราะสุดท้ายก็ยังไม่ได้เห็นเลยว่าสรุปคือนานาเทอยู่อังกฤษจริงไหมก็เป็นความสัมพันธ์ที่อิ่มว่าน่ารักดีอ่ะอิ่มรู้สึกยาสุมีความเจนเทิลแมนสูงมากมีความแบบเป็นผู้ใหญ่สูงมากๆจริงๆดีมากๆเลยต่อมาพูดถึงความสัมพันธ์ของนานาเทกับโนบุกันบ้างโหอยากบอกว่าแบบว่าโนบุนี่คือเพื่อนคนแรกของนานาเทเลยพูดได้เต็มปากว่าเป็นเพื่อนคนแรกเลยเพราะนานาเทเองก็พูดเองเนาะจะมีอยู่ช็อตนึงที่เหมือนนานาหวานเนี่ยตัดสินใจไปหาทาคุมิแหละไปอยู่กับทาคุมิแหละแล้วก็เหมือนตัวของโนบุเองเนี่ยก็เหมือนอกหักอะเนาะทุกคนอกหักอยู่แล้วแหละก็เหมือนเศร้าแต่ตัวนานาเทเองเนี่ยก็อยู่ข้างโนบุตลอดแล้วก็คอยให้กำลังใจโนบุว่าแบบว่าอิ่มว่าคือถ้าให้นานาเทเลือกเนี่ยระหว่างโนบุกับนานาหวานนานาเทก็อาจจะเลือกโนบุก็เป็นได้นะคะทุกคนเพราะสำหรับเธอเนี่ยโนบุถือว่าสำคัญกับเธอมากคอยเป็นเพื่อนแบบว่าทุกยากตลอดคอยแบบว่าเป็นเพื่อนพากันตั้งวงนู่นนี่นั่นทำนู่นทำนี่เป็นความสัมพันธ์เพื่อนที่แบบเพื่อนแบบโอ้โหอิ่มโคตรเข้าใจเลยอะเพราะอิ่มเองก็มีเพื่อนผู้ชายเนาะก็ประมาณนี้เลยทุกคนแบบอกหักไม่เป็นไรมา
อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือมันไม่เคยคิดกันเกินแบบว่าเกินคําว่าเพื่อนแต่มันเป็นความเพื่อนที่แบบไม่เป็นไรเว้ยไม่เป็นไรกูอยู่ข้างมึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่หิมทำให้หิมแบบว่าแอบอมยิ้มว่าคิดถึงแบบตัวเองอะไรประมาณนี้เนาะต่อมาขอพูดถึงตัวนานาเทในเมื่อพูดนานาเทมาเยอะแล้วเนาะก็นานาเทจบเลยละกันก็คือตัวนานาเทกับชินิจิก็คือน้องเล็กของวงกับชินิจิแล้วก็นานาเทนี่ตีกันบ่อยมากนะคะที่เห็นก็คือตีกันแล้ว2ครั้งซึ่งก็เป็นความงี่เง่าเองของชินิจิด้วยแล้วก็เป็นความเครียดของนานาเทก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็มีเรื่องเครียดในใจแล้วก็มาตีกันเนาะแต่สุดท้ายเองก็เหมือนทั้งสองคนก็ปรับความเข้าใจกันได้ตลอดก็ถือว่าเหมือนนานาเทเนี่ยก็จะเอ็นดูชินิจิแต่ว่าสำหรับเธอก็เป็นคนลุคเท่ๆเนาะแบบว่าไม่ได้ใส่ใจคนอื่นเหมือนนานาหวานขนาดนั้นกับชินิจิเลยก็จะสนิทกับนานาหวานมากกว่าสำหรับอิมเนาะในเพื่อพูดถึงชินิจิกับนานาหวานแล้วก็มาพูดถึงชินิจิกับนานาหวานกันค่ะสำหรับอิมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ชินิจิเนี่ยก็พูดออกมาเองเลยว่าสำหรับเขาเนี่ยถ้าให้เขาเลือกระหว่างโนบุกับนานาหวานเขาก็เลือกที่จะอยู่กับนานาหวานมากกว่าคือเขารู้สึกว่านานาหวานเนี่ยจริงใจกับเขาโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนแล้วก็ไม่มีอะไรแอบแฝงมากจริงๆไม่เหมือนคนที่เขาเคยเจอมาทั้งชีวิตซึ่งก็ทำให้ชินิจิเปิดใจกับนานาหวานมากอิมไม่รู้ว่าสำหรับชินิจิแล้วชินิจิผิดหวังไหมที่นานาหวานเนี่ยไปท้องกับทาคุมิเนาะแต่นานาหวานเองก็มีจังหวะหนึ่งที่มานั่งคุยกับชินิจิที่คาเฟ่แล้วก็พูดกับชินิจิว่าฉันจะเอายังไงดีเพราะว่าสถานการณ์ของนานาหวานเนี่ยมันอารมณ์เหมือนชินิจิเลยคือชินิจิเนี่ยมันเหมือนลูกในท้องของนานาหวานนะคะอารมณ์แบบสถานการณ์แบบถ้าเด็กในท้องคลอดออกมาก็คงเหมือนชินิจิที่แบบว่าไม่รู้ว่าพ่อที่แท้จริงคือใครเพราะชินิจิเนี่ยเป็นคนที่หน้าออกฝรั่งเนาะก็คือหน้าออกหวานก็คือความเอเชียผสมฝรั่งมันก็จะมีหวานหวานหน่อยเนาะทุกคนซึ่งชินิจิหน้าออกหวานก็คือไม่ใช่คนญี่ปุ่นแท้แน่นอนแต่พ่อของชินิจิเนี่ยก็คือเป็นคนญี่ปุ่นแล้วแม่ของชินิจิก็คือเป็นคนญี่ปุ่นเหมือนกันเอาง่ายๆว่าพ่อที่เลี้ยงชินิจิมาไม่ใช่พ่อแท้ๆนะคะเป็นพ่อเลี้ยงแต่ว่าพ่อของชินิจิเนี่ยก็คือรับเลี้ยงแบบเลี้ยงจนโตแต่ก็จะเห็นว่าชินิจิก็ไม่ได้รู้สึกว่านั่นเป็นความรักที่อยากได้อะไรประมาณนี้ก็แน่นอนว่าพ่อของชินิจิก็ไม่ได้ให้ความรักอะไรชินิจิอยู่แล้วเนาะชินิจิก็เลยเลือกที่จะหนีออกมาแล้วก็มาตั้งวงแล้วก็คอยไปนอนกับพี่สาวคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแล้วก็จบที่คาคาซังกับเรละเนาะแต่สุดท้ายชินิจิก็เลือกที่จะออกมาจากเรละแล้วก็ก้าวเข้าสู่วงการนักแสดงแล้วก็มีตัวของนานาหวานเองที่ก็คอยสนับสนุนตลอดจะเห็นว่านานาหวานเองเวลาเธอมีเรื่องทุกข์ใจเธอก็เลือกที่จะคุยกับชินิจิและชินิจิเองก็คอยรับฟังนานาหวานตลอดเนาะสำหรับอิมรู้สึกว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากเนาะเป็นเหมือนแบบรุ่นพี่รุ่นน้องที่คอยเกื้อหนุนกันตลอดเหมือนพี่น้องกันแท้ๆเลยพูดถึงชินิจิแล้วก็มาพูดถึงคนนี้กันหน่อยชินิจิกับเรละค่ะอยากบอกว่าเป็นอะไรที่อิมขอโทษทุกคนเลยว่าอิมไม่กล้าอ่านมังอะคือทำใจดูอนิเมะจบแล้วก็อ่านมังงะไป2รอบแต่ว่ามันไม่ใช่2รอบทั่วนะคะทุกคนมัน2รอบแบบขาดๆอ่ะแบบอิ่มอ่านแค่ตอนแบบท้ายๆช่วงที่มันตัดจากอนิเมะเนาะอิ่มเลยไม่รู้ว่าเรละกับชินิจิเนี่ยทะเลาะอะไรกันเพราะเหมือนชินิจิเนี่ยตอนที่เห็นฉากก็คือเหมือนชินิจิอยู่ในเรือนจำ อยู่ในคุกอ่ะทุกคนแล้วก็เหมือนชินิจิออกมาแล้วก็เหมือนเขาก็เปลี่ยน mindset ใหม่ว่าเขาจะมุ่งมั่นกับงานเขาแล้วก็เลยตัดเลละออกไปซึ่งตอนนั้นเลละเหมือนนางเคว้งหรืออะไรสักอย่างแบบร้องเพลงไม่ได้อะไรอย่างนี้ก็เลยแบบต้องการชินิจิแต่ชินิจิมาหาเธอไม่ได้ก็จะเห็นว่าทาคุมิแก้ปัญหาอะไรบ้าๆบอๆไปอิ่มรู้สึกว่าตอนแรกอิ่มเชียร์มากนะคะชินิจิกับเลละอิ่มรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากแล้วอิ่มก็เชื่อว่าทั้งสองคนเติมเต็มกันและกันได้แต่เลละใช้คำว่าเธอไม่รู้จักตัวเองมากพอคืออิ่มพูดได้เต็มปากว่าเลลาน่าจะเป็นภาวะซึมเศร้าแหละโรคซึมเศร้าแน่นอนจากการที่เธอโตมาอย่างเหมือนใช้ถูกใช้เป็นเครื่องมือตลอดเวลาโดยทาคุมิเนาะอิ่มรู้สึกว่าในใจของเลลามันมีช่องโหว่ขาดอะไรไปบางอย่างแหละจริงๆอิ่มเชื่อว่าชินิจิเติมเต็มมันได้เนาะเพราะเลลาเองก็เคยพูดว่าให้เลือกระหว่างทาคุมิกับชินิจิซึ่งอิ่มรู้สึกว่าการที่เราจะพูดว่าเราจะเลือกคนนี้หรือคนเนี้ยคือ
ความคิดเราอ่ะมันต้องรู้สึกว่าสองคนเนี้ยอยู่ในระดับเท่ากันแล้วซึ่งอิ่มว่าสำหรับเลละความสัมพันธ์ของเธอกับชินิจิแล้วก็ความสัมพันธ์ของเธอกับทาคุมิอยู่ในระดับเท่ากันแต่พอบอกว่าให้เธอเลือกระหว่างชินิจิกับทาคุมิเธอกลับบอกว่าเลือกไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยอิ่มก็รู้สึกหงุดหงิดมากทุกคนแบบเลละพูดออกมาเลยว่าถ้าให้เธอเลือกระหว่างชินิจิกับทาคุมิเธอเลือกไม่ได้จริงๆแบบเธอเลือกไม่ได้เธอไม่สามารถแบบเสียคนใดคนหนึ่งไปได้ก็คือเธอพูดอย่างนั้นเนาะแล้วก็จะเห็นว่าเลละเองนี่ก็ยังคงชอบทาคุมิอยู่ตลอดก็คือมีการเอาช็อกโกแลตไปให้ทาคุมิแต่ก็จะเห็นว่าทาคุมิเนี่ยก็คือก็รับช็อกโกแลตมาแล้วก็จูบเลละด้วยนะคะเออแต่ว่าพอกลับบ้านมาเจอนานะหวานทาคุมิก็พูดออกมาเลยว่าเขาไม่อยากไปทำงานแล้วพรุ่งนี้เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่น่ารับช็อกโกแลตมาเลยประมาณนั้นนะคะอาจจะแบบเขาทำอะไรลงไปแล้วก็มีกระดาษที่เลละเนี่ยเขียนให้กับทาคุมิว่า I love you ทาคุมิเองก็เผาทิ้งเนาะแล้วก็บอกว่าแบบฉันไม่ควรทำแบบนี้อะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็เหมือนเขาคิดได้ว่าเออเขาควรซื่อสัตย์กับนานาหวานแต่ก็ฮะเราจะไม่พูดถึงทาคุมิกับนานาหวานมากไปกว่านี้เนาะตัวเลละเองก็คาดหวังให้ทาคุมิเนี่ยพอทาคุมิรับช็อกโกแลตไปแล้วก็จูบเธอเนี่ยทาคุมิก็ถามเธอนะคะว่าเลละเนี่ยอยากเป็นหนึ่งในเหล่าคนรักของเขาเหรอใช้คำว่าเหล่าคนรักนะคะซึ่งเลละเองเนี่ยก็ตอบไปว่าได้ฉันเป็นได้แต่สุดท้ายเองเธอเหมือนเธอเองก็เหมือนไม่พอใจกับสิ่งที่เธอได้รับเธอเองก็เหมือนคิดว่าทำไมฉันได้รับแค่นี้อะไรประมาณนี้เนาะแล้วทาคุมิเองก็ไปมาทาคุมิเองก็เลยรู้สึกแบบตัดสินใจว่ากับเลละควรจบไม่ควรไปแบบเป็นคนรักอะไรมากกว่านี้อะไรอย่างนี้เลละเองก็เหมือนเสียศูนย์อาจจะเป็นเพราะเหตุผลนี้ด้วยเลละก็เลยบอกว่าตัวเองร้องเพลงไม่ได้แล้วเนาะก็ทาคุมิก็นั่นแหละค่ะทุกคนคู่ต่อมาเป็นคู่รักเนาะก็คือคู่ของโชจิกับซาจิโกะซาจิโกะคือใครซาจิโกะนี่คือคนที่โชจินอกใจไปหาเนาะก็คือผู้หญิงผมสั้นดวงตาแอบแบลพูดตามตรงคืออิ่มไปอ่านกระทู้ของพี่ๆในพันทิปมาพี่ๆก็บางมีพันทิปก็คือมีกระทู้หนึ่งที่เขาตอบกลับเนาะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆให้เลือกระหว่างเลละกับซาจิโกะเนี่ยเธอก็เลือกที่จะเกลียดซาจิโกะมากกว่าเนาะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าซาจิโกะนี่คือแย่งโชจิมาด้วยแววตาใสซื่อแบบทำตัวซื่อๆแล้วแบบแย่งมาเลยซึ่งเอ้ยคิดไปคิดมาเออว่ะเห็นด้วยนะทุกคนคือก็สุดท้ายอิ่มก็ยังเลือกที่จะไม่ชอบเลละมากกว่าแต่คือถ้าให้พูดถึงเหตุผลในหลักเหตุผลเนี่ยอิ่มรู้สึกเลละยังมีแบบว่าเป็นเหตุเป็นผลในสิ่งการกระทำมากกว่าคือทาคุมิทำแบบนี้กับเลละก็เลยแบบเหมือนปีแตกแต่ของซาจิโกะนี่มันแบบว่าเธอรู้อยู่แก่ใจว่าเธอเป็นชู้กับเขาอะเนาะแต่เธอก็ยังทำเนาะเออแปลกอะใช่เป็นคู่ที่โชจิกับซาจิโกะเหรอเป็นคู่ที่อิ่มไม่เชียร์เลยอะไม่เชียร์เวลาที่มีฉากแบบเออโชจิยิงงูยิงงี้ซาจิโกะอิ่มแบบเออจะให้เห็นทำไมนี้อะไรอย่างนี้เนาะแต่คือเออทั้งสองคนคงรักกันมากจริงๆอะแต่ว่าความรักของทั้งสองคนมันไม่ถูกที่ถูกเวลาวะทุกคนก็พูดตามตรงก็คือไม่เชียร์แหละ ต่อมาเป็นคู่ของจุนโกะแล้วก็เคียวสุเกะจริงๆคือมีบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ไอซาวะเนาะว่าถ้าให้เธอเลือกผู้ชายคนหนึ่งในเรื่องเนี่ยมาเป็นสามีของเธอเธอจะเลือกใครเหมือนแบบมาเป็นคนรักอะไรอย่างงี้นะคะเธอจะเลือกใครแล้วอาจารย์เองเนี่ยก็ตอบว่าเขาจะเลือกเคียวสุเกะมาเพราะว่าแล้วเธอก็ให้เหตุผลว่าอาจจะเป็นเพราะเธอเนี่ยมีอายุแล้วแบบว่าเธอก็เลยอยากเลือกผู้ชายที่มั่นคงแต่เป็นอิ่มๆก็เลือกเคียวสุเกะนะทุกคน คือถึงอิ่มใจอายุน้อยแต่ว่าอิ่มก็เลือกเคียวสุเกะอ่ะคือจะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่องเนี่ยเคียวสุเกะกับจุนโกะไม่เคยเลิกกันเลยหรือมีเรื่องทะเลาะกันจนต้องแยกกันเลยคือทั้งสองคนเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วก็เหมือนเป็นคู่สามีภรรยากันจริงๆทั้งสองคนเนี่ยเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็เหมือนมีอะไรก็พูดกันตรงๆตลอดเนาะแบบตอนที่เคียวสุเกะเนี่ยไปพูดกับโชจิแล้วก็ได้รับรู้มาว่าโชจิเนี่ยนอกใจนานาวะเนี่ยเขาก็มาพูดกับเคียวโกะว่าแบบเออเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้แล้วก็เขาก็พูดอย่างตรงไปตรงมาเนาะก็เหมือนเป็นการเปิดใจให้กันจะเห็นว่าเคียวสุเกะเนี่ยรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเขากับจุนโกะได้
เต็มประสิทธิภาพก็คือเขาเห็นถึงความสัมพันธ์มากๆแล้วก็จุนโกเองก็เห็นถึงความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ของเธอแล้วก็เขาอิ่มรู้สึกว่าคู่นี้เป็นคู่ที่โอ้โหถ้าแบบจะมีความรักนี่แหละความรักของคนปกติด้วยความรักที่ควรจะมีคือความรักแบบนี้เว้ย คือจะบอกว่านานาหวานกับโนบุก็ความรักปกตินะมันไม่ปกตินะเอาดีคือเรายังไม่เห็นว่าช่วงปกติเป็นยังไงอะเพราะว่าช่วงที่เราเห็นของนานาหวานกับโนบุคือช่วงโปรโมชั่นอะทุกคนอิ่มรู้สึกว่าของจุนโกะกับเคียวสุเกะดีที่แบบว่าเป็นความรักที่อิ่มรู้สึกว่าเออมัน normal อ่ะมันธรรมดามากทุกคนแบบไม่ได้หวานสวีทแต่ว่ามันเป็นใช้ชีวิตแบบเออฉันรักเธอนะแล้วเธอก็รักฉันเอออิ่มรู้สึกว่าโอ้โหถ้าแบบให้เลือกคู่หนึ่งในเรื่องเนี้ยอิ่มเลือกคู่นี้ไว้จริงๆจริงๆต่อมาเราจะมาพูดถึงความสัมพันธ์แบบหมู่กันบ้างอ่ะหมู่เป็นแบบอย่างงู้นเหรอเออไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบหมู่คือแบบเป็นรวมกลุ่มกันก็คือเป็นวงเนาะก็คือวงBlackstone มาพูดถึงวง Blackstone กันก่อนวง Blackstone นี่ก็คือเป็นวงที่พูดมาตั้งแต่ต้นเรื่องเลยก่อนเทเน็ตอีกมั้ง เอ๊ะหรือเทเน็ตก่อนนะไม่ Blackstone ก่อนความสัมพันธ์ภายในวงก็จริงๆทุกคนก็คือสนิทกันมาอยู่แล้วเนาะยกเว้นชินิจิคนนึงชินิจิเนี่ยเหมือนจะเป็นน้องเล็กก็จริงแต่ว่าความเข้าใจในโลกของเขาเนี่ยมันมีมากกว่าแบบทุกคนในวงเลยด้วยซ้ำคือเขามีความเข้าใจมีความแบบว่าเอาง่ายๆว่าโตกว่าตัวทำให้ชินิจิเนี่ยดูเข้ากับคนในวงได้ดีแม้ว่าเขาจะมาทีหลังก็ตามเนาะวงต่อมาเทรนเน็ตเทรนเน็ตเป็นวงที่อะก็พูดตามตรงว่ามีทาคุมิเป็นศูนย์กลางทุกคนยอมรับว่ามีทาคุมิเป็นศูนย์กลางแล้วทุกคนเองก็เลือกยอมที่จะให้ทาคุมิเป็นศูนย์กลางของวงทาคุมิเองก็เลือกที่จะรักษาวงไว้มากๆเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสร้างวงมาเนาะเขาเป็นคนทำวงมาจนแบบว่าขนาดนี้แต่ว่าก็ต้องใช้คำว่าวงเทเน็ตเองเนี่ยแหละก็เป็นอะไรที่ทำให้เรื่องวิกฤตคือความบ้างานและความรักในวงของทาคุมิอ่ะทำให้ทุกอย่างมันบิดเบี้ยวไปหมดเนาะจากที่ควรจะเป็นมันก็ดันเละเทะไปหมดสุดท้ายแล้วก็คือวงที่อุตส่าห์ปั้นมาอะไรมาสุดท้ายแล้วมันก็จบไม่สวยก็น่าเสียดายมากๆเพราะว่าอิ่มเองก็รู้สึกว่าคือวงเหมือนเพิ่งเดบิวต์มาได้ประมาณโห 2-3 ปีเองมั้งทุกคนแต่ว่าแบบก็จบไปอย่างรวดเร็วก็ถือว่าน่าเสียดายมากๆใช่แต่ว่าโหใช้คำว่าจบดีกว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วไปกันต่อมันก็เป็นแบบท็อกซิกเลยละเองก็คงมีสักวันนึงที่เธอก็ร้องเพลงไม่ได้เองโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมากระตุ้นแต่ในท้ายที่สุดแล้วในตอนที่เป็นตอนของประเทศอังกฤษเนี่ยมือกองของวงเทรเน็ตเองเนี่ยเขาก็พูดนะคะว่าเขารอให้ทาคุมิกลับมาตั้งวงเทรเน็ตอีกครั้งรอเลละร้องเพลงได้ซึ่งตอนนั้นเองน้องเล่นเนาะเล่นน้อยเองเนี่ยก็มาพูดเหมือนกันว่าจริงๆเลละร้องเพลงได้แล้วแต่ว่าต้องมีเขาที่ดีดกีตาร์อะไรประมาณนี้เนาะก็เราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วกันนะคะเราจะข้ามไปสรุปก็คือเทรเน็ตจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ก็ต้องรอลุ้นกันอีกทีเนาะสรุปแล้วนะคะทุกคนอิ่มรู้สึกว่าให้อิ่มได้เห็นอะไรหลายๆอย่างเยอะมากแบบมุมมองอะไรต่างๆวงการเพลงญี่ปุ่นอะไรต่างๆอ่ะทำให้อิ่มเห็นเยอะมากเนาะแต่ว่าก็ทำให้เห็นถึงมุมมองของแต่คือแต่ละตัวละครมันมีมิติมากจนตอนที่อิ่มดูจบอิ่มเข้าสู่ภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดำดิ่งไปกับเนื้อเรื่องอะค่ะทุกคนแบบนอยไปวันสองวันเลยอะค่ะตอนดูจบแบบว่าถามว่าพอใจไหมที่ดูจบพอใจแบบพอใจรู้สึกว่าช่วงของอนิเมะที่ดูจบไปมันโอเคเลยมันแบบทุกอย่างมันก็ดูเข้าที่เข้ารอยดีแต่พอไปอ่านมังงะเท่านั้นแหละทุกคนเรารู้สึกแบบโอ้ยอะไรวะเนี่ยทุกอย่างมันคนละทิศคนละทางกับในอนิเมะโดยสิ้นเชิงเลยอะแล้วก็อาจารย์เขาก็ไม่ได้เขียนต่อจนจบด้วยเนาะเราก็เลยไม่เห็นบทสรุปของตัวละครสุดท้ายแล้วอิ่มก็เลยรู้สึกว่าเราได้อะไรจากอนิเมะเรื่องนี้เยอะแหละเราได้เห็นมุมมองความสัมพันธ์ต่างๆในตัวนานาหวานเองเนี่ยอิ่มก็รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วนานาหวานก็เข้าใจสักทีว่าเธอเป็นพวกที่ไม่เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์เธอเองเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ทำให้ความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยมันพังลงเป็นตัวเธอเองเนาะสุดท้ายแล้วก็ในอนิเมะก็คือนานาหวานตระหนักรู้แล้วว่าเป็นตัวเธอเองอิ่มก็รู้สึกว่าก็โอเคจะพูดว่า
เรารู้สึกอิ่มกับเรื่องนี้ไหมก็ไม่จะรู้จะบอกว่าอิ่มรู้สึกชอบเรื่องนี้ไหมก็ไม่คือตอนดูอนิเมะแล้วจบมาอิ่มพูดกับเพื่อนเลยว่าโหเรื่องอนิเมะเรื่องนี้นะชอบติดแบบติดอยู่ในใจเลยชอบมากอะไรประมาณนี้แบบมันเป็นอนิเมะที่จะหาในยุคปัจจุบันไม่ได้แล้วค่ะทุกคนแบบมีความพากันขึ้นห้องมีความแบบพูดถึงความสัมพันธ์แบบเรียวๆมีการนอกใจอะไรเงี้ยคือมันหาในยุคปัจจุบันยากมากค่ะแต่ว่าในยุคนั้นเองเนี่ยมันก็โหหยิมว่านานาหวานเองก็เป็นเรื่องที่บูมมากในยุคนั้นพอพูดมันถึงขนาดนี้แล้วหลายๆคนอาจจะงงว่าอ้าวเราไม่ชอบเรื่องนี้ทำไมมันถึงทำพอดแคสต์เรื่องนี้ล่ะใช้คำว่าถึงไม่ชอบถึงไม่รักแล้วก็ไม่เกลียดเนี่ยแต่มันเป็นความทรงจำที่ดีมากอิ่มรู้สึกว่าอิ่มดีใจที่ได้ดูเรื่องนี้จนจบรู้สึกว่ามันดีเนาะแบบได้เห็นความสัมพันธ์เรียวๆของคนอื่นอย่างน้อยมันทำให้เรารู้ว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นสิ่งที่อิ่มชื่นชมที่สุดในเรื่องนี้คือตัวนักเขียนเองที่เขาได้ถ่ายทอดมิติของตัวละครแต่ละตัวละครออกมาได้ดีมากอิ่มเชื่อว่าคนแบบนานาหวานมีจริงๆบนโลกใบนี้มีแบบมีจริงๆแต่อาจจะเด็กกว่านี้อะไรกว่านี้แบบช่วงที่แบบนิสัยแบบนี้เลยอาจจะเด็กกว่านี้อะไรกว่านี้เราเชื่อว่าหลายๆคนรำคาญนานาหวานค่ะเราเชื่อแบบนานาหวานเป็นคนที่ใจโรเลมากแบบเดี๋ยวก็ชอบคนนี้เดี๋ยวก็ชอบคนนี้เดี๋ยวก็ชอบคนนี้ปื้มไปทั่วเนาะแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอแบบถ้าเธอมีแฟนแล้วเธอก็ยึดมั่นกับแฟนของเธอจริงๆหรือเปล่า จะเห็นว่าจริงๆแล้วนานาหวานเนี่ยเธอแค่อยากที่จะมีใครสักคนที่เธอสามารถยึดมั่นได้แล้วเธอก็มีทาคุมิเข้ามาแต่เธอก็รู้ว่าคือเหมือนคนที่เธอสามารถยึดมั่นเซฟโซนของเธอกับคนที่เธอรักมันคนละคนกันนะคะถามว่าสำหรับอิ่มความเห็นส่วนตัวอิ่มเลยนะว่าทาคุมิรักนานาไหมอิ่มรู้สึกว่าทาคุมิรักนานาอาจจะเพราะคำพูดของนานาเองที่พูดว่าเธอไม่อยากเชื่ออะไรของทาคุมิเลยเพราะว่าทาคุมิดูเป็นคนที่พูดแล้วพูดไม่จริงแต่สำหรับอิ่มรู้สึกว่าคำพูดของทาคุมิพูดแล้วจริงนะแบบใช่ด้วยอะไรต่างๆของเขาเองของตัวทาคุมิเองทาคุมิเป็นคนแบบนั้นค่ะรู้พูดอะไรแล้วไม่จริงรู้พูดอะไรแล้วพูดโกหกแต่อิ่มรู้สึกว่าทุกอย่างที่ทาคุมิทำให้นานามันเขาจริงใจจริงๆคือเหมือนเขาเป็นพวกที่ไม่แสดงออกหรือเปล่าอิ่มก็ไม่มั่นใจคือจะให้ตีความตัวละครทาคุมิคืออิ่มก็ไม่เข้าใจอ่ะคืออิ่มว่านักเขียนเขาวางพล็อตของตัวละครทาคุมิไว้เป็นแบบว่าผู้ชายสมัยเก่าแบบสมัยเก่านี่ก็10กว่าปีก่อนอะไรอย่างงี้เนาะซึ่งมันทำให้ถ้าดูจากผู้ชายในยุคปัจจุบันแล้วไปเทียบมันก็คงเทียบไม่ได้อะแต่สุดท้ายแล้วก็คือแม้นานาจะมีทาคุมิเป็นเซฟโซนแต่ว่าจะพูดว่าเธอรักทาคุมิอิ่มว่าเธอก็คงรักทาคุมิในฐานะที่เขาเป็นสามีหรือรักแค่เพราะว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่เธอเป็นภรรยาเธอต้องรักสามีเราไม่เห็นบทสรุปเราก็เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงทั้งหมดนี้สุดท้ายแล้วอิ่มไม่สามารถพูดได้จริงๆว่าอิ่มต้องรู้สึกยังไงหรืออะไรยังไงเพราะว่าอย่างที่รู้กันว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบเนาะก็เลยพูดได้ไม่เต็มปากอย่างที่บอกค่ะว่าในเรื่องในมังงะเองมันก็ฉีกไปจากอนิเมะพอสมควรเลยแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ดูยังไม่เข้ารูปเข้ารอยเนาะคืออิ่มว่ามันผ่านจุดพีคมาแล้วล่ะจุดพีคก็คือช่วงที่เลนเสียเนาะก็คืออันนั้นคือจุดพีคแหละแต่พออันนี้ก็คือเหมือนกำลังจะขมวดปมปิดเรื่องเนี่ยโหนักเขียนก็เขามีอาการป่วยเนาะแล้วก็ไม่สามารถกลับมาเขียนได้ก็น่าเสียดายนิดนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะคะสิ่งที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คืออิ่มว่ามากมายหลายอย่างเลยแหละทั้งความสัมพันธ์ในหลายๆรูปแบบรักข้างเดียวความกดดันรักแบบห่างกันรักแบบอะไรก็ตามคือเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยคงไม่ได้เห็นตอนจบของเรื่องนี้หรอกเพราะว่าทางนักเขียนเองเขาก็มีอาการป่วยจนไม่สามารถเขียนได้เนาะความรู้สึกของการดูอนิเมะเรื่องนี้ไม่ได้ทำให้รู้สึกเหมือนกำลังดูอนิเมะเรื่องหนึ่งเหมือนอิ่มกำลังดูกลุ่มมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เขากำลังมีความสัมพันธ์อะไรกันจะเห็นว่านานาหวานตอนลูก2แล้วอะนิสัยเธอโตขึ้นมากนะแต่ว่านิสัยในปัจจุบันอิ่มเชื่อว่าหลายคนก็คงรำคาญแต่ว่าแบบรำคาญอยู่นิดอะไรอย่างงี้อิ่มระหว่างที่อิ่มดูเนี่ยอิ่มก็พยายามทำความเข้าใจกับตัวละครนานาหวานพอสมควรเลยนะว่าทำไมเธอถึงทำแบบนี้ทำไมอะไรอย่างงี้น่าเสียดายที่นักเขียนเนี่ย
ไม่ได้เปิดเผยปมเบื้องหลังของนิสัยต่างๆของตัวละครที่อิ่มเชื่อว่ามันต้องมีส่วนกระตุ้นเนาะทำไมนางน้ำหวานถึงหอยหาความรักขนาดนี้อิ่มเชื่อว่ามันมีเหตุผลทุกคนแต่ว่าตัวนักเขียนเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้เขียนออกมาว่าทำไมนางน้ำหวานถึงหอยหาความรักขนาดนี้เนาะไม่เหมือนกับส่วนของนานาเทที่เราจะเห็นภูมิหลังว่าเธอไม่มีครอบครัวทำให้เธอเนี่ยพอมีเลนแล้วเธอก็เลยรู้สึกว่าเลนคือทุกอย่างเธออะไรอย่างนี้เนาะแต่ตัวของนานาหวานเองก็ยังไม่เห็นปมแน่ชัดว่าอะไรที่ทำให้เธอหอยหาความรักขนาดนี้ในเมื่อเธอมีพ่อแม่พี่น้องครบอะไรประมาณนี้เนาะในท้ายที่สุดของเรื่องเองเราชอบมากที่นักเขียนให้นานาได้ตระหนักรู้ว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนที่ทำลายความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์ในชีวิตเธอก็คือเธอไม่เลือกที่จะพอใจกับความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแต่เธอเลือกที่จะคิดเกินเลยมากกว่านั้นมันก็เลยทำให้ความสัมพันธ์กลายเป็นสิ่งที่ยุ่งเหยิงแล้วก็เธอเองก็เพิ่งตระหนักได้ว่าเมื่อมันให้มากกว่านั้นแล้วเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วมันก็จะไม่มีวันกลับมาเป็นเพื่อนกันได้อีกหรือกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ยากแล้วเหมือนเธอก็เพิ่งตระหนักรู้แล้วก็อิ่มรู้สึกว่าดีแล้วที่สุดท้ายแล้วเธอรับรู้ว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ดีขนาดนั้นคือมันไม่ผิดค่ะที่เราจะรักใครคนนึงมากกว่าเพื่อนการตัดสินใจครั้งนึงของเราว่าเราจะเป็นแค่เพื่อนต่อหรือไปมากกว่านั้นมันสำคัญมากจริงๆนะในชีวิตจริงของเราก็จะเห็นหลายๆความสัมพันธ์เลยที่เป็นแบบนานาหวานเลยว่าแบบก้าวข้ามไปแล้วผิดพลาดจนไม่สามารถกลับมาได้หรืออะไรก็ตามอิ่มได้เหมือนมองคนกลุ่มนึงที่กำลังใช้ชีวิตกันแล้วมันก็ทำให้อิ่มรู้สึกว่าเนี่ยชีวิตคนเรามันมีอย่างนี้จริงๆนะแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะคะทุกคนว่าเราจะเป็นอย่างนี้ไหมหรือเราจะไม่เป็นคนเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นแบบนานาหวานไหมหรือเราจะเป็นแบบนานาเท่เราจะทำตัวแบบทาคุมิหรือเราจะเป็นแบบโนบุเราสามารถตัดสินใจได้หมดเลยว่าเราอยากเป็นแบบไหนเราอยากดำเนินชีวิตแบบไหนการได้ดูเรื่องนี้ทำให้อิ่มเห็นอะไรหลายอย่างเลยถึงสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้เห็นบทสรุปของเรื่องนี้แต่ว่าอิ่มเชื่อว่าการได้ดูเรื่องนี้อ่านเรื่องนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้หลายๆอย่างดีกว่าสุดท้ายแล้วอิ่มอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าในตัวเองเนาะแล้วก็เห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ในทุกๆความสัมพันธ์ของทุกคนที่อยู่รอบตัวจะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนครอบครัวพี่ปู่ย่าตายายอะไรก็ตามอิ่มเชื่อว่าทุกความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆแม้แต่เป็นคนรู้จักกันห่างๆเนี่ยมันมีคุณค่านะคะทุกคนแค่เดินผ่านกันแล้วก็บกมือทักนี่ก็อิ่มว่ามันเป็นการรักษาความสัมพันธ์อย่างนึงที่ไม่ห่างเหินเกินไปแล้วอะอะไรเล็กๆน้อยๆมันสามารถทำให้เพิ่มขึ้นหรือเสียไปได้เลยขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังอิ่มในวันนี้ก็ถ้าสมมติผ่านพ้นช่วงนี้ไปแล้วเนาะช่วงไฟนอลก็คงได้กลับมาทำหลายๆคลิปอีกเพราะว่าก็มีแผนที่จะดูหนังหลายเรื่องเลยก็หวังว่าหลายๆคนจะรอรับฟังแล้วก็ติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมจากใจอิ่มสู่เรื่องนานาค่ะ